ฝึกสมาธิด้วยการใช้ไม้เลียขอบระฆังทิเบตอย่างต่อเนื่องเสียงจะค่อยๆกังวานขึ้นกังวานขึ้นคือมันโฟกัสแล้วนะ